อ่ะสดทั้งคู่ครับ23กับ20วันนี้เจอกับนักมวยอิหร่านนะครับซามานอัชชูรีโอ้วันนี้อาจจะต้องเหนื่อยครับอัชชูรีนี่ยาวกว่าครับวันนี้ต้องใช้ความพยายามถ้าจะเกาะวงในถ้าจะตีวงในต้องฝ่าแข้งฝ่าหมัดเข้าไปครับตีครับหนุ่มพังงาแม่วงในไม่มีกลัวอยู่แล้วครับแม่และทีเด็ดของแกอย่างก็คือศอกครับหนุ่มพังงาสามานี่ครับประเภทชอบลองของเลยครับโอ้ยแข้งขวามาครับต้องระวังหมัดขวาตรงของชามานครับก็ยังเหน็บกันคนละนิดละหน่อยครับคนละ8 2 8คนละที2ทีครับยกแรกโอ้โหเต็มปากเต็มคำครับแข้งขวาเอาโดนหมัดซ้ายครับนุ่มพังงาโอ้ยแหมเฉียวไปเฉียวมาหน้าเสียวไส้จริงๆครับโอ้โหสัญญาณเตือนครับสัญญาณอันตรายจากอิหร่านครับของดีไม่ได้มีแค่หมัดนะครับซามานอัชชูรีครับมีแข้งขวาที่น่ากลัวซะด้วยโอ้ไม่แปลกใจครับที่แกเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งนะครับดูจากการเตะและการออกหมัดนี่โอ้ใช้ได้เลยครับชามานโอ้มีหักศอกสั้นๆครับหนุ่มพังงาอาจจะต้องจูนเครื่องนิดนึงครับหนุ่มพังงาครับประเภทเครื่องร้อนช้าโอ้โหสั่งไปพับในครับหนึ่งสองมาครับจะรวบในครับสมานไม่ยอมก็อยู่วงนอกรอลุ้นหมัดนะครับดูนี่ครับการดีดแข้งแบบนี้น่ากลัวครับต้องระวังดึงระยะให้ดีครับหนุ่มพังงาดีดดีๆโดนปลายคางเลยนะครับวงในครับรัดใต้ปีกนิดโอ้แต่ว่าสมาร์ทชูรี่ก็คึกเลยครับเห็นแผลแตกได้เลือดแล้วครับโอ้โหแต่แกเตะแต่ละแข้งนี่เต็มๆจริงครับหนุ่มมังงาเน้นเสียงเน้นความเจ็บปวดครับโอ้ศอกมาให้เลยครับสมานเลือดก็ยังไม่หยุดนะครับยังไหลมาเรื่อยๆเอาคล้องมาได้ตีไหมตีโอ้อัดแบบเต็มๆครับวงในวันนี้ถือว่าไม่เป็นรองนะครับสมานอัชชูรีแข่งซ้ายครับหนุ่มมังงาโอ้ต้องเดินบี้ให้ติดกว่านี้ครับโอ้ยหมัดขวาพี่เบิ้ลนะพี่เบิ้ลพยายามหาเหลี่ยมหามุมในการตีทั้งคู่ครับโอ้วงในของนักมวยอิหร่านก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับไม่เป็นรองเตะหลุดครับโอ้ยศอกมาอีกต้องระวังเลยครับโอ้อันตรายทุกลูกจริงๆครับโอ้ต้องให้แพทย์ดูหรือเปล่าครับเจ้าตัวก็บอกได้จานแผลก็ถือว่าไม่อันตรายนะครับเลือดออกแต่ว่าไม่ได้เยอะมากอ้าวโดนหมัดอีกแล้วปักอีครับชามานกาจะเปิดอีกแผลหรือเปล่าครับโอ้ยแกย้ำไปที่แผลนั่นแหละครับชามานโอ้หมัดค่อนข้างแม่นเลยครับมาเลยครับทีหนุ่มพังงาก็พยายามเดินเบียดเดินติดเลยครับหมัด1 2โอ้โหโดนนะครับลูกนี้โอ้กล้าออกอาวุธครับชามานอัชชูรีครับโอ้งานเข้าครับหนุ่มพังงาครับโอ้โหโดนศอกอีกโอ้โหศอกดีจริงๆครับโ
้แกก็หมุนไปเรื่อยครับชามานโอ้ทั้งหมุนทั้งฟันทั้งงัดนะครับมีหมดวงในมาวงในมาจะสู้วงในหนุ่มพังงาครับคล้องมาหนุ่มพังงาชิงตีก่อนโอ้ยตี2ทีนี่เหน็บเข้าไปที่สีข้างแล้วครับโอ้ยแข้งซ้ายโอ้เครื่องเริ่มติดนะครับหนุ่มพังงามาเรียกเลือดแกก่อนครับเอาโดนหมัดครับหนุ่มพังงาโอ้กำลังจะมาจะมายังไม่สุดสักทีนะครับหนุ่มพังงาแข้งขวามาโดนสุดแล้วขวาอีกโอ้แกเดินแล้วแหมมันมีช่องโหว่ให้ชามานโจมตีได้ครับส่วนหนุ่มพังงาเองก็น่าจะต้องใส่เต็มๆแล้วครับมีเท่าไรบิดให้หมดครับโอ้ยโดนหมัดขวาหนุ่มพังงาทีต่อทีโดนต่อโดนนี่เขาเชื่อว่าเขาทนได้นะครับอาชูรี่ครับโอ้แต่วงในนี่ก็ไม่เป็นรองแล้วครับหนุ่มพังงาโอ้โหนี่แข้งซ้ายดีโอ้โดนลมตัวไปเยอะๆจะมีแผ่วหรือเปล่าครับชามานาชูรี่เดินเบียดเข้าไปครับโอ้ยเจอ 1-2 โอ้แกดักแม่นจริงๆครับชามานดูครับหลุดก็โดนทำโทษครับหนุ่มงาตีเข่าครับอ่ะตีอีกตีได้ไหมตีอีกโอ้ถ้าจะตีต้องตีแบบเน้นๆครับหาเหลี่ยมหามุมดีๆอุ้ยโดนครับอาชูรี่โอ้วันนี้ต่อยฉลาดจริงๆครับอาชูรี่โอ้ยแข้งซ้ายแข้งซ้ายอีกทีครับโอ้โหเลือดมันเข้าตาครับหนุ่มมังงาโอ้ไม่แน่ใจว่าแผลเดิมหรือว่ามีแผลใหม่นะครับเลือดไหลเยอะจริงๆโอ้โหต้องให้แพทย์ดูครับโอ้แผลเดิมนั่นแหละครับน่าจะขยายขึ้นครับเจ้าตัวก็สู้แน่ๆครับต่อลุยต่อครับโอ้กล้าสู้ในนะครับอาชูรี่ล็อกได้แต่ว่ายังตีไม่ได้ครับหนุ่มพังงาที่ชิงจังหวะตีก่อนโอ้ยแข้งซ้ายครับโอ้แข้งซ้ายหนุ่มพังงานี่เข้าหลายทีแล้วนะครับดึงหลบออกมาทันครับอาชูรี่หมดหรือเปล่าครับโอ้ชามานาชูรี่อย่าหมดนะครับต้องขยันนิดนึงครับต้องเร่งครับหนุ่มพังงาตอนนี้มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแต่ปัญหาอุปสรรคมันอยู่ที่เลือดเนี่ยครับมันไหลเข้าตาซ้ายครับแล้วไหลเข้าตานี้มันแสบนะครับขยับมาโอ้โหแข้งซ้ายเต็มโอ้นี่แหละครับแผลแตกครับเปลี่ยนเกมเลย oh, no. แล้วก็เป็นชามานาชูรี่ครับแม่เฉือนไปครับฟันแตกยกแรกครับจากนั้นก็คุมจังหวะครับคว้าชัยไปครับ